็ดีนะหอมมากหอมมากอิสรภาพดีมากแล้วก็จะไปจัดรายการช่อง3อีกเมื่อไหร่เดี๋ยวคิดนิดนึงคิดนิดนึงโอเคการอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะมันก็ทุกข์อ่ะนะครับดีใจที่ได้มีวันนี้แล้วก็ดีใจที่ยังไม่ลืมกันยังคิดถึงกันอยู่การกินการอยู่การนอนผมไม่ได้ยากลำบากเพราะฉะนั้นก็ปรับตัวได้แต่ก็แน่นอนมันไม่ได้สบายหรอกโควิดอาจจะเป็นโชคดีของผมที่ทำให้ได้ใช้ชีวิตในเรือนจำอย่างมีคุณค่าส่วนจะออกไปสู่โลกภายนอกทำงานอะไรยังไงเนี่ยขอคิดนิดจะแจ้งให้คุณสรยุทธ์ทราบในประเด็นพวกนี้ครับสรยุทธ์เองเนี่ยจะต้องถูกคุมประพฤติต่อไปอีก2ปี6เดือน14วันนะครับในเวลานี้ที่จะต้องมารายงานตัวต่อเจ้าพนักงานคุมประพฤติในเวลานี้เนี่ยเรายังไม่ถือว่าคุณสรยุทธ์นั้นพ้นจากการต้องหาในคดีนี้นะครับยังจะต้องมีการรายงานตัวไปจนกว่าสิ้นสุดในการที่จะต้องดูแลเรื่องการคุมประพฤติตรงนี้ต่อไปในเวลานี้คุณสรยุทธ์เองก็ถูกติดเรื่องของเครื่องมือ EM นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างไรก็ตามคุณสรยุทธ์ก็จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการที่จะต้องคุมประพฤติอย่างไรเดี๋ยวจะให้ท่านอธิบดีกรมคุมประพฤติเนี่ยได้กรุณาแจ้งให้กับทางสื่อมวลชนทราบนะครับคุณสุรยุทธ์นอกจากติด EM แล้วก็ยังต้องมีการคุมประพฤติตามมาตรการปกตินะครับเครื่องมือ EM เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ในการที่จะติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ที่ได้รับการพักโทษนะครับไม่ใช่เครื่องมือที่ไปใช้ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ในกรณีคุณสุรยุทธ์คงไม่หนีนะครับคุณสุรยุทธ์ก็ขอเราไว้ว่าอยากจะขอญาติไว้ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลความจำเป็นที่จะต้องไปปฏิบัติเป็นสื่อมวลชนเพราะเป็นอาชีพหลักของคุณสุรยุทธ์เราไม่ได้ห้ามเรื่องการประกอบอาชีพปกติเราเองก็มีการปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับการพักโทษแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับโดยเพราะบังเอิญว่าคุณสุรยุทธ์เป็นคนที่สื่อมวลชนให้ความสนใจนะครับก็เลยคิดว่าวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นการปล่อยตัวคุณสุรยุทธ์ในลักษณะของVIP แต่อย่างใดนะครับก็เป็นแต่เพียงว่าเป็นคนในสื่อทีนี้ก็ต้องบอกกับคุณสรยุทธ์เหมือนกันว่าคุณสรยุทธ์ก็ยังสามารถที่จะทำงานในเรื่องของอาชีพตัวเองในฐานะเป็นสื่อมวลชนเนี่ยยังคงปฏิบัติงานได้ปกตินะครับไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของการทำงานนะครับเพราะนั้นคุณสรยุทธ์ก็สามารถที่ยังติด EM ที่ยังต้องติดอยู่ที่ข้อเท้าแต่หากว่ามีการออกนอกพื้นที่ไปที่มากกว่านี้คุณสรยุทธ์จะต้องทำเรื่องขอทางคุมประพฤติเป็นครั้งคราวไปล่วงหน้าอย่างน้อย3วันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยฝากกับเรียนให้รับทราบไว้ด้วยนะครับถึงเขามีโอกาสออกไปภายใต้การควบคุมแล้วให้เขาทดลองได้ใช้ชีวิตในโลกภายนอกจนวันหนึ่งเขาพร้อมก็ถอดกำไร EM แล้วพ้นโทษแล้วออกมาแบบให้เขาออกมาเตรียมตัวหรือใจเขาออกมาเมื่อเขาพ้นโทษและกฎหมายทำอะไรเขาไม่ได้แล้วนะฮะถ้าพ้นโทษแล้วเนี่ยแล้วเขาไปก่อเหตุนี่คือผลดีของนโยบายการพักโทษและการใช้กับไรเอ็มนะท่านี้สำหรับในเรือนจำที่ผมไปเรียนรู้มาค่ะมีคนก็พูดกันกินให้อิ่มนอนให้อุ่นแล้วก็ลุ้นอภัยผมก็ได้มาสองครั้งได้มาสองครั้งนะครับ